คำรณค้นความจริงวันนี้เรามาที่จังหวัดระยองฮิอุ้ยวันนี้เราจะมาค้นอะไรกันดีคะโอ้มีเรื่องน่าค้นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้เรื่องนี้และเรื่องนี้ทั้งจันทบุรีและระยองสมาคมสื่อเกษตรแห่งประเทศไทยเกษตรกรและฟอร์ดประเทศไทยเดินทางไปชมสวนทุเรียนคุณภาพของคุณสุเทพที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองตอนนี้คนจนกินทุเรียนไม่ได้ชาวสวนคิดยังไงชาวสวนก็ดีใจที่ทุเรียนราคาดีปลูกกันมากๆถ้าตลาดไม่กว้างออกไปเนี่ยต่อไปก็จะทำให้ราคาตกแล้วแจ็คหมงแจ็คมาก็มาลงซื้อได้ทางตลาดออนไลน์อย่างเงี้ยมันจะแคบหรือมันก็ยิ่งกว้างดิหรือยังไงหรือไว้ใจไม่ได้แจ็คมาอันนี้พี่สุเทพก็ไม่รู้นะเพราะว่าแต่ยังไงเราก็ต้องลองดูถ้าเขาได้ส่งไปกระจายตลาดออกไปที่อื่นอย่าไปตลาดเดียวกับที่ขายกันอยู่ปัจจุบันปอเช่โดนใจโดนใจปอเช่ปอเช่โดนใจ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 แจ็คหมามาซื้อโอเคค่ะลงมันจะยิ่งกดเราใหญ่เลยเป็นไปได้ไหมถ้ามีคู่ต่อสู้ผมว่าเป็นไปไม่ได้ครับเพราะมันมีสถานการฐานตั้งอยู่ถ้าอีกคนซื้อต่ำอีกที่หนึ่งมันก็จะต่ำลงมาไม่ได้มันจะต้องแข่งขันกันครับก็ไม่ได้รวมตัวอยู่ที่เดียวแหละใช่ครับมีจุดรับซื้อหลากหลายใช่ไม่ใช่ว่าลงจะมาแย่งเราหมดไม่ได้ได้รู้ทันใช่ไหมพ่อค้ามาแนวไหนรู้ตลาดอตกคนระยองจากเขาชะเมาเนี่ยเอาไปขายโลละ 3,000 4,000 ใช่ครับมันเวอร์มั้ยมันเป็นเทคนิควิธีการขายของเขากองนึงอาจจะขายได้2ลูกสร้างไอเดียสร้างกระแสอันนั้นเขาแกะเนื้อขายแต่เนื้อนะใช่ๆแกะเนื้อเลยมีกลยุทธ์ใช่เป็นกลยุทธ์มีกลยุทธ์ในการขายเม็ดน้อยเขาก็ผู้บริโภคก็ปลอดภัยแบบไม่ต้องกลัวของอ่อนพอใจในราคานี้เคยแพงกว่านี้มั้ยล่ะเคยครับเคยไปถึงขั้นไหนเมื่อปีแล้ว150บาทครับค้นไปค้นมาจนทั้งหมดรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองคำรณหว่างหวังสีช่อง3 SD 28ป้องปากเปรี้ยงออกไปว่าทุเรียนราชาแห่งผลไม้สมเป็นราชาจริงๆนะจะบอกให้